่วงออโต้ฟีเจอร์สนับสนุนโดย KV Power Nitro Plus ที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยนะครับก็คือ Mercedes-Benz GLE 450 AMG นะครับ Formatic นี่เป็นรถรุ่นใหม่นะครับที่ Mercedes-Benz เพิ่งนำมาแนะนำให้กับคนไทยได้รู้จักเมื่อตอนงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะครับรถรุ่นนี้เพิ่งเปิดตัวเป็นทางการในต่างประเทศนะครับที่เยอรมันเนี่ยเมื่อปลายปีนี้เองนะครับแล้วก็เป็นการเปิดเซกเมนต์ใหม่นะครับที่ Mercedes-Benz ไม่เคยมีมาก่อนนะครับการมาทีหลังของ Mercedes-Benz เนี่ยนะครับถือว่าเป็นการลบทุกอย่างที่เขามองว่าเป็นจุดอ่อนของคู่แข่งแล้วก็มาเติมเต็มใน GLE ของเขานี่อย่างเต็มๆเลยนะครับมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันตั้งแต่รูปร่างหน้าตาเลยนะครับต้องบอกว่า SUV Sport คันใหม่นี่ก็สวยจับใจเลยทีเดียวนะครับดูล้อสิครับเต็มซุ้มล้อเลยนะครับนี่ขนาด22นิ้วเลยนะครับล้ออัลลอยอันเนี้ยนี่นะจะเห็นว่ากาบบันไดข้างนี่นะครับก็ถึงแม้ว่าทรงมันจะสูงนะครับต้องใช้กาบบันไดเข้ามาช่วยนิดนึงท้ายลาดอย่างที่บอกเนี่ยนะครับนะลาดลงมาเนี่ยเติมความเป็นสปอร์ตแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังเนี่ยนะครับมารับนะครับเพื่อที่จะกดท้ายไว้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นดีไซน์ใหม่เซกเมนต์ใหม่ของ Mercedes ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะครับก็สวยงามอย่างที่เห็นนะครับแหมบั้นท้ายเขาหน้าตีจริงๆดีไซน์ข้างในนี่เราอาจจะเรียกว่าเคยเห็นใน Mercedes หลายๆรุ่นนะครับถึงแม้คันนี้เป็นรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเขามีการเติมความเป็นสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นมาตรวัดนะฮะก็จะมีเป็นลายเคฟล่าสวยงามนะครับเบาะบ่งบอกความเป็นสปอร์ตกันเต็มที่เลยนะฮะอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆนี่ก็มีมาครบคันจอลอยเนี่ยนะฮะจอที่เป็นอิสระอย่างนี้นะครับก็บอกถึงการทำงานของชิ้นส่วนอุปกรณ์และระบบการทำงานต่างๆนี่ก็จะโชว์ให้เราเห็นได้นะครับเป็นข้อมูลต่างๆของรถข้างหลังก็นั่งได้สะดวกสบายนะครับต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะท้ายลาดนะแต่ว่าก็มีพื้นที่เหลือไว้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับน่าสนใจอีกอย่างก็คือว่านี่ครับข้างบนเนี่ย เป็นซันรูฟนะครับซึ่งก็ใช้งานง่ายใช้แบบกดครั้งเดียวก็จะเปิดปิดได้สะดวกสบายนะครับทีนี้ไปลองขับกันดูครับท่าทางจะสนุกนะครับสำหรับรถใหญ่ผมนี่รู้สึกว่าผมมีความยิ่งใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับเมื่อไปขับคันนี้มาแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอารมณ์ที่ได้เนี่ยนะครับเขาเติมเต็มความสุขถึงแม้ว่าเราจะดูใหญ่โตโมโหฬารนี่นะครับแต่ว่าพอไปอยู่ในตำแหน่งคนขับแล้วเนี่ยจะมีความมั่นใจมากนะสิ่งที่ผมได้นะครับเรื่องของพละกำลังของเครื่องยนต์เนี่ยแน่นอนจริงๆครับเกียร์9สปีดซึ่งถือว่าเป็นเกียร์ที่ทันสมัยที่สุดของ Mercedes นะครับก็สอดรับกับพลังของเครื่องยนต์V6 3ลิตรของเขาเนี่ยเป็นอย่างดีเลยนะครับและที่ผมชื่นชอบมากที่สุดเลยนะครับก็เรื่องของระบบช่วงล่างเนี่ยนะครับเขาทำให้ความเป็น SUV มันถูกซับแรงแล้วก็เมื่อเราต้องการที่จะปรับโหมดให้มันเป็นโหมดสปอร์ตพลัสเนี่ยนะครับเขาก็ตอบรับได้เป็นอย่างดีนะครับคือหมายความว่าการทรงตัวนะครับไม่ว่าเราจะใช้ความเร็วขนาดไหนเนี่ยก็ทำให้เรามีความรู้สึกมั่นใจนะฮะในการขับอย่างมากแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ได้ความนุ่มนวลนะครับซึ่งเป็นบุคลิกของ Mercedes อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นเลยนะครับเรื่องของ Entertain ผมลืมบอกไปนิดนึงนะครับเขาก็จัดชุดระบบเสียงเนี่ยนะครับ Harman Kardon เนี่ยโอ้โห
วิเศษเลิศเลอกันไปเลยทีเดียวนั่งก็นั่งสบายนะครับอารมณ์ก็อารมณ์ดีขับก็ขับสนุกนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับสำหรับ Mercedes รุ่นใหม่ในเซกเมนต์ใหม่นี่นะครับก็มีค่าตัวก็ประมาณ8ล้านนะครับมีทอนนิดหน่อยนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับความอลังการของเขาเนี่ยนะครับ